เพื่อไทยการละครยินดีเสนอละครบทใหม่ของเรานิรโทษกรรมตำมะลอเรื่องราวมันก็คือญัตตินิรโทษกรรมโดยให้ข้อเสนอเกี่ยวกับ112เนี่ยอยู่ในนั้นแล้วพรรคเพื่อไทยก็เป็นคนเสนอญัตติเป็นคนตั้งชุดกรรมธิการศึกษาหารือแล้วเวลาโหวตแล้วคนที่คว่ำสิ่งที่ตัวเองโหวตมันไม่เคยมีในสภาไหนในโลกแต่มีเพื่อไทยที่ทำได้แล้วเขาโหวตเองคว่ำเองแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวลุงศักดิ์จะเล่าให้ฟังสวัสดีครับผมลุงศักดิ์ชวนเครียดสลัดเน่าเล่าข่าวคนเก่าเจ้าเดิมและสเปกทำอย่างนี้ได้ยังไงพรรคเพื่อไทยฮะคว่ำญัตติของตัวเองทั้งที่ตอนเช้าเนี่ยยังบอกว่าเป็นมติพรรคที่จะต้องรับเรื่องนี้เข้าไปให้ได้ปกติแล้วอ่ะการมีมติพรรคให้โหวตเห็นด้วยทุกคนในพรรคก็ต้องโหวตเห็นด้วยถ้าเกิดใครโหวตขัดแย้งกับมติพรรคคนนั้นจะต้องมีปัญหากับพรรคมีความผิดขัดมติพรรคตอนเช้ามติพรรคของพรรคเพื่อไทยบอกว่าให้เห็นด้วยกับการรายงานของกรรมธิการว่าด้วยเรื่องการนิรโทษกรรมส่วนจะนิรโทษอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวก็ไปคุยกันในรายละเอียดอีกทีนึงตอนเช้าคุณเท้งได้ข่าวนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยสุดยอดไว้พรรคเพื่อไทยดีใจด้วยกันอย่างนี้เสียงพอแน่เพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็140แล้วประชาชนก็140 2พรรค280ผ่านฉลุยปะแต่พอโหวตจริงๆพรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยซะ115เสียงเวรกรรม มีคนเห็นด้วยตามมติพรรคแค่11คน115คนน่ะต้องขับมันออกจากพรรคฐานผิดมติพรรคดังนั้นผลโหวตก็เลยออกมาว่าไม่เห็นด้วย270เห็นด้วยเนี่ยแค่152ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมาจากพรรคประชาชนน่ะ138แล้วส่วนพรรคเพื่อไทยที่เห็นด้วย11คนนั่นน่ะเอ้ามีตัวหลักๆตึงๆคุณจตุรนต์ ฉายแสงคุณอดิศรเพียงเกตลุงไล่ก่อนวันนี้มาแนวใหม่นี่เลยคุณวิสุทธิ์ชัยอรุณคุณประยุทธ์สิริพานิชแล้วก็อาจารย์ชูศักดิ์สิรินินซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ทำไมเห็นด้วยนะกันหนักเลยอย่างนั้นเรามาดูรายละเอียดเรื่องของนิรโทษกรรมครั้งนี้เพื่อไทยเสนอญัตติอะไรบ้างประเด็นก็คือเขาตั้งกรรมการวิสามัญขึ้นมาแล้วก็ให้อาจารย์ชูศักดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาเป็นประธานเพื่อที่จะศึกษาว่าเหยื่อเป็นใครคนกระทำเป็นใครเหตุการณ์มันดำเนินมาถึงตรงนี้ได้ยังไงเริ่มคำนวณเหตุการณ์ตั้งแต่ปี48เป็นต้นมาใครโดนรังแกทางการเมืองแบบใดบ้างแล้วจะได้หาแนวทางนิรโทษกรรมให้เช่นแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองทั้งหลายนั่นแหละลดภาระของกระบวนการยุติธรรมแล้วก็สร้างความมั่นคงของวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยและเพื่อเป็นวัฒนธรรมที่คนเห็นต่างกันแต่สามารถอยู่ร่วมกลับมาอยู่ร่วมกันได้แล้วทำให้ความสมัครสมานสามัคคีปรองดองโดยให้มีข้อขัดแย้งน้อยที่สุดเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปี48เนี่ยมีการรัฐประหารเกิดขึ้นถึง2รอบด้วยกันเพราะว่าตอนนั้นมีทั้งพ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ร.บ.เรื่องการชุมนุมพ.ร.บ.ประชามติคำสั่งคมช.คำสั่งพสช.สารพัดคำสั่งของคณะรัฐประหารเขาก็จะมาดูว่าจะมีแนวทางนิรโทษกรรมได้อย่างไรบ้างเพราะว่าการรัฐประหารเขายังนิรโทษกรรมตัวเองคนที่เคยเป็นกบฏก็มีการนิรโทษกรรมให้ทุกครั้งหลายคนก็สงสัยว่าเรื่องราวครั้งเนี้ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยโดนบีบคออยู่ใครวะไปบีบคอพรรคเพื่อไทยฮะแต่รู้อยู่ว่าพรรคภูมิใจไทยตอนนี้มีสมาชิกพรรคอยู่7มีสสอยู่70สวอยู่150รวมแล้วเยอะกว่ามันดูแปลงๆตั้งแต่เรื่องพืชใบเขียวของอนุทินคาสิโนจนมาถึงนิรโทษกรรม จริงๆด้วยว่าพรรคภูมิใจไทยมีสสอยู่แค่70แต่ดูเหมือนเนี่ยมีสสมากกว่าพรรคเพื่อไทยทั้งที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีอยู่140ตกลงแล้วพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำรัฐบาลครั้งนี้ในทางประพฤติเรียกว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยไม่รู้จะผลักดันนโยบายเรือธงของตัวเองอันไหนได้บ้างถ้าเกิดพรรคภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยสรุปแล้วรัฐบาลชุดนี้ต้องทำงานภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทยแล้วดูไปดูมาพรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคประชาธิปัตย์จับมือกันเหนียวแน่นแถมพรรคเพื่อไทยเนี่ยอ่อนยวบยาบปวกเปียกเพื่อไทยไม่สามารถจะนำเหนียวเดียวได้ทั้งที่คนในพรรคยังเป็นเอกภาพกันอยู่มีเรื่องแปลกอยู่นะพรรคพลังประชารัฐอ่ะขนาดพรรคถูกพรรคเพื่อไทยเนี่ยผ่าครึ่งแล้วนะผลโหวตของพรรคพลังประชารัฐยังเป็นเอกฉันท์ได้เว้ยทีแรกเราก็นึกว่าจะมีเฉพาะปีกลุงป้อมที่เห็นด้วยกับลุงป้อมและไอ้ปีกธรรมนัสจะเห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทยตายห่าแล้วแสดงว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเล่นสองหน้าอย่างที่เราคิดเอาไว้เลยคุณภูมิธรรมออกมาบอกทันทีเรื่องเนี้ยมันจบแค่นี้ขนาดนี้ยังไม่ได้ เป็นการเสนอกฎหมายเป็นการแค่โหวตเห็นด้วยกับข้อสังเกตเท่านั้นพรรคเพื่อไทยก็เลยเล่นบทสองหน้าทางหนึ่งก็เหมือนกับว่าแสดงให้ประชาชนคิดว่าแล้วก็มองเห็นว่าเฮ้ยพรรคเพื่อไทยนี่นะกำลังจริงจังกับเรื่องเสนอกฎหมายเนี่ยโทษกรรมแล้วอีกใจนึงก็โอ้เฮ้ยสุดซอยไปเนี่ยเดี๋ยวแม่งเอ้ยจะออกแบบคุณยิ่งรักเพราะว่าถ้าวิเคราะห์ดีๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดกลัวสุดซอยแบบคุณยิ่งรักก็ไม่ต้องเสนอยติตั้งกรรมกรมาที่เกินให้มันเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายแสดงว่าตั้งใจที่จะเล่นละครอีกบทหนึ่งส่วนพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็โอเวอร์เกินเหตุมีตัวเลข112ปนเข้ามาอยู่แค่นั้นแหละไม่ต้องสนอกสนใจสนสี่สนแปดแล้วกูค้านลูกเดียวพรรคร่วมอาจจะมองทะลุไปว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามี112เข้ามาอยู่เสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยววันหลังเนี่ยมันก็จะอ้างว่ารับไปแล้วนี่ตอนนั้นน่ะก็ต้องมียอมรับเรื่อง112เข้าไปด้วยจะเป็นข้อโต้แย้งทำให้มีการนิรโทษกรรมของคุณทักษิณที่มีโดนคดี112ติดค้างอยู่ด้วยหรือเปล่าวะภูมิธรรมก็เลยต้องออกตัวเล่นหน้าที่2บอกว่ามันจบแล้วมันเป็นเรื่องของสภาพรรคเพื่อไทยอ่ะทำเต็มที่แล้ว11คนเนี่ยนะมึงเต็มที่เอ้ยท่านเต็มที่เหรอลองวิเคราะห์ดูว่าพรรคเพื่อไทยที่เห็นด้วย11คนนั่นน่ะเขาคิดอย่างไรก็ถ้าดูแบบพื้นเบสิกก็อ๋อ11คนเนี่ยเคยเข้าป่าแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองเคยได้รับประโยชน์จากการนิรโทษกรรมเพราะฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้ก็เลยอยากจะให้โอกาสกับคนต่างๆทั้งเด็กๆทั้งน้องๆให้เด็กกลับตัวมีชีวิตใหม่เหมือนกับพวกเขาแต่ถ้ามองอีกแนวหนึ่งก็คือกูเล่นสองหน้าไอ้11คนเนี้ยมึงไปก่อนเพราะว่าจะทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเห็นด้วยนะแต่พรรคเนี่ยก็จนใจเพราะว่าถูกภูมิใจไทยเนี่ยบีบคออยู่จริงๆแล้วเนี่ยต้องการที่จะเข็นเรื่องนี้เพื่อจะเอาใจคนนู่นเบื้องลึกเบื้องหลังอำนาจลึกลับย้อนอดีตไปสมัยคอมสมัยคุณจตุรนต์คุณอดิศรนั่นน่ะมันยังมีกฎหมายจากป๋าเปรม66/23เพราะว่าตอนนั้นนักศึกษาที่เข้าป่าน่ะไปเป็นคอมมิวนิสต์อันนั้นน่ะล้มล้างอย่างชัดเจนเขายังได้รับการนิรโทษกรรมแล้วกลุ่มคนที่ทำผิดทุกครั้งแล้วได้รับการนิรโทษกรรมทุกครั้งก็คือคนที่ทำรัฐประหารแต่แล้วไอ้เลวร้ายยิ่งกว่าคือทำรัฐประหารแล้วไม่สำเร็จกลายเป็นกบฏหนีไปต่างประเทศแป๊บหนึ่ง1-2 ปีกลับมาแทบทุกคนได้รับการนิรโทษกรรมทุกคนแล้วกับประชาชนกับเด็กนักเรียนนักศึกษาถึงจะมีเรื่องมาตรา112ด้วยนะเอาหัวใจคิดว่ามันเกิดจากการกลั่นแกล้งหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคิดว่าเอามันมีคนที่มันจับจ้วงจริงๆเนี่ยก็แยกกระบวนการกฎหมายไม่ใช่เอามารวมคือ112กูไม่เอาอย่างเดียวแบบเนี้ยยุติธรรมกับพวกเขาหรือเปล่าเพราะว่าการนิรโทษกรรมกับประชาชนอ่ะเขาอ่ะจะทำให้กลับตัวกลับใจกลับมาเป็นคนไทยแล้วก็เป็นคนทำมาหากินอย่างปกติแล้วเขาจะไม่กล้าทำผิดซ้ำก็อย่างที่บอกเลยไอ้คนที่นิรโทษกรรมไปเสร็จแล้วกระทำผิดซ้ำอีกถึง13ครั้งก็คือคนที่ก่อการรัฐประหารยังนิรโทษกรรมให้ได้ทุกครั้งเมื่อพูดถึงคดี112เนี่ยอยากสร้างความสามัคคีไหมถ้าอยากสร้างความสามัคคีมันก็ต้องมีการนิรโทษกรรมให้เขาไปเลยคุณจตุรนต์ฉายแสงก็เลยยกตัวอย่างว่าคดี112เนี่ยมันเป็นการเมืองไหมล่ะลองมาฟังความเห็นจากพรรคประชาชนที่โหวตเห็นด้วยบ้างเขาพูดกันยังไงแน่นอนพรรคประชาชนก็ต้องพูดออกมาตรงกันแทบทุกคนว่าคดี112เนี่ยมันเป็นคดีการเมืองแบบชัดเจนแล้วก็แน่นอนอยากจะให้ประเทศชาติเนี่ยกลับมาสมัครสมานสามัคคีกันแล้วก็ปองดองกันมันก็ต้องเริ่มจากการให้อภัยกันก่อนถ้ามีแยกว่ามี112ไม่เอาถ้าไม่มี112เนี่ยนิรโทษกรรมได้ทำแบบนั้นอย่าไปนิรโทษกรรมเลยอยู่มันเฉยๆไปแบบนี้แหละเพราะว่าความขัดแย้งมันยังอยู่ในระดับเดิมแต่ถ้าเกิดไปแยกแบบนั้นว่า112ไม่เอาแต่ที่ไม่มี112รับรองความขัดแย้งจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเหมือนก็ว่ามีโจทย์ใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยคนที่โดนคดี112เนี่ยเป็นพันคดีเนี่ยถูกกันแกล้งขนาดคนป่วยอยู่เนี่ยไม่รู้โหนรู้เนเนี่ยยังโดนเลยและเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันแยกไม่ออกจากการเมืองเลยถ้าใช้หัวใจในการตัดสินใช้หลักการเหตุผลในการตัดสินการปลอมแปลงไอดีการปลอมแปลงชื่อแล้วก็ไปโพสต์สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีการไต่สวนเอาชื่อคนนี้จัดไปเลยติดคุกติดตารางกันเป็น5 ปี10 ปีคุณชัยธวัฒน์ก็พูดแสดงความเห็นออกมาบอกว่าถ้าเกิดว่านิรโทษ112ไม่ได้แล้วคิดว่าการนิรโทษ112เนี่ยเป็นความผิดร้ายแรง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องนิรโทษกรรมอะไรมันเลยประเทศนี้อาจารย์ปิยบุตรบอกว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยอยู่ในสถานการณ์จะบีบก็ตายจะคายก็ตายเอาละวะตายอย่างเดียวพรรคเพื่อไทยกลัวจนไม่กล้าทำอะไรขนาดแค่ผลักดันข้อสังเกตนิรโทษกรรม112ก็ยังผลักดันไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้พรรคเพื่อไทยก็คงจะโดนพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยขี่คอจนกระทั่งหมดวาระของรัฐบาลหรืออีกในหนึ่งก็คือพรรคเพื่อไทยเล่น2บทหลอกลวงประชาชนแบบนี้น่ากลัวดังนั้นการที่คิดว่าจะปฏิรูปทุกสิ่งทุกอย่างโครงสร้างสังคมแม้กระทั่งการปฏิรูปทหารแม้แต่กระพีกนิ้วพรรคเพื่อไทยก็ไม่คิดที่จะทำที่รับปากไว้ตอนก่อนหาเสียงนั่นน่ะมันเป็นคำลวงคือเพื่อไทยการนครใช่หรือไม่เท่ากับว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำเนี่ยได้พาคุณทักษิณกลับบ้านคือความสำเร็จของพรรคเพื่อไทยได้เอาคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีได้แค่นี้จริงๆไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยดังนั้นที่มีความหวังว่าจะเห็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อระบบประชาธิปไตยก็คงจะไม่มีเกิดขึ้นเพราะว่าจะถูกพรรคร่วมขี่คอไปเรื่อยๆจนหมดวาระของรัฐบาลแล้วก็ไม่แน่ว่าขนาดอยู่กันไปเรื่อยๆถูกขี่คอไปเรื่อยๆน่ะจะถูกแทงข้างหลังกันวันไหนไม่แน่นะและแล้วก็ถึงบทจบของเพื่อไทยการละครตอนนิรโทษกรรมกรรมลอคุณเดียคัตติยาเป็นผู้เสนอยติยังงดออกเสียงในเรื่องนี้แล้ว11คนซึ่งเป็นหน่วยกล้าตายน่ะเขาไม่ใช่เป็นหน่วยกล้าตายอะไรหรอกเขาเป็นแค่ตัวละครตัวหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยกำหนดให้เล่นแล้ว115คนขัดมติพรรคก็ยังลอยนวลแล้วก็กลายเป็นคนที่เห็นด้วยกับความคิดของพรรคในส่วนลึกๆพรรคเพื่อไทยเนี่ยเวลามีมติพรรคออกมาแล้วเนี่ยไม่เคยมีใครขัดมติพรรคแม้แต่คนเดียวขนาดการข้ามขั้วเนี่ยก็ยังตามกันหมดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ผิดหรอกว่าเป็นนิรโทษกรรมกรรมลอเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้กรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนห้อยร่างสตูดิโอแล้วก็มาชมไลฟ์สดกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์2ช่วง 11:30 น.ตอนกลางวันก่อนกินข้าวให้อร่อยแล้วก็ตอนเย็น 5:30 น.ก่อนกินข้าวให้อร่อยเพราะฉะนั้นเรามีนัดกันนะครับแล้วทุกคอมเมนต์ที่มาเราจะมีการแลกเปลี่ยนกันเพื่อพัฒนาสังคมไปด้วยกันสำหรับเรา